สวัสดีครับขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Senless Zone Zero นะครับในคลิปนี้พามาชมสิ่งที่ต้องทำรายวันในเกม Senless Zone Zero กันโดยข้อมูลในคลิปนี้จะอ้างอิงตามโค้ชเบต้ารอบที่2นะครับตอนที่เกมเปิดจริงแล้ววันที่4กรกฎาคมอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับถ้าพร้อมไปรับชมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกม Senless Zone Zero นะครับก็ขอฝากร้านเติมเกม Pay to Win Top Up ไปด้วยนะครับเติมถูกก็เติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่าน LINE ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์ร้านเติมเกมอยู่ที่ใต้ description แล้วนะครับและสำหรับใครที่อยากดูข้อมูลเกม Senless Zone Zero แบบง่ายๆผ่าน Google Sheet นะครับผมก็ทำชีตไว้แล้วสำหรับสมาชิกช่อง Ginger Channel นะครับสมัครสมาชิกช่องมาดูข้อมูลกันได้เพียง20บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน1วันต้องทำอะไรบ้างในเกม Senless Zone Zero นะครับซึ่งอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะต้องทำเสริมในแต่ละวันด้วยนะครับอย่างเช่นการทำเควสเสริมต่างๆในเมืองหรือว่าการกดกาชาหรือว่าการอัปเกรดตัวละครซึ่งพวกนี้เราต้องทำอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ก็เลยจะไม่พูดถึงในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะเน้นแค่เฉพาะสิ่งที่ต้องทำรายวันเท่านั้นนะครับอย่างแรกก็คือการขูดบัตรกับฮัสกี้ที่อยู่ในเมืองนะครับซึ่งเจ้าตัวฮัสกี้นี่นะครับมันจะมีเวลาเปิดร้านด้วยแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของเขาด้วยนะครับเราสามารถเข้ามาอ่านข้อมูลข่าวสารในเมืองนิวเอริดูกับตัวฮัสกี้ได้แล้วก็สามารถกดขูดบัตรที่บริเวณซ้ายล่างได้นะครับโดยเราสามารถมาขูดบัตรกับฮัสกี้ได้ทุกวันแล้วก็มันจะส่งของรางวัลให้กับเรานะครับเดี๋ยวผมลองกดขูดบัตรให้ดูนะครับตอนนี้ก็กดเมาส์เพื่อทำการขูดบัตรคล้ายๆการเติมเกมในสมัยก่อนที่ใช้บัตรเติมเงินนั่นแหละครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็มาขูดบัตรกับฮัสกี้ใหม่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่2ที่ต้องทำแต่ละวันก็คือการกินกาแฟนะครับเราจะต้องใช้เงินเดนีเพื่อทำการซื้อกาแฟนะครับการดื่มกาแฟแต่ละแก้วจะได้ในส่วนของพลังงานเพื่อเอาไว้ลงไปผจญภัยในโลกคอนโลแล้วก็การทดลอง VR นะครับซึ่งกาแฟแต่ละสูตรก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นกาแฟสูตรพิเศษ New Eridu ก็จะได้แค่การฟื้นฟูแบตเตอรี่เท่านั้นแต่ถ้าสั่งเป็นสูตร Moonlock Mochaccino จะได้ตัวพลังงานแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ได้รับ W Engine เพิ่มขึ้นจากการลงทดลอง VR ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมลองดื่ม Mochaccino นะครับมันก็จะมีตัวคาเฟอีนขึ้นมานะฮะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะดูก่อนนะครับว่าในตัวเราเนี่ยต้องการอัปเกรดในส่วนไหนเราก็จะได้ไปดื่มกาแฟที่เป็นสูตรนั้นแล้วก็ได้บัฟที่ตรงสายที่เราต้องการนะครับจบคาสิโนก็จะได้แบตเตอรี่เพื่อเอาไว้ลงฮอลโลดีฟหรือว่าลงทดลอง VR นะครับแล้วก็ได้บัฟมาด้วยครับที่เป็นการดรอป W Engine เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งบัฟตัวนี้จะอยู่แค่วันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องที่3ที่ต้องทำแต่ละวันก็คือการใช้เครื่องทดลอง VR นะครับอันนี้จะเป็นการเข้าไปในห้องพิเศษแล้วก็ต่อสู้กับพวกเอเทเรียลนะครับซึ่งจะได้รางวัลมาเป็นพวกของอัปเกรดตัวละครแล้วก็ EXP เอาไว้อัพเลเวลนะครับโดยการทดลอง VR เราสามารถเซตพรีเซตได้ด้วยว่าจะเน้นไปที่ EXP หรือว่าจะเน้นไปที่การอัปเกรดในส่วนใดของตัวละครเรานะครับโดยแต่ละเซตจะมีการเลือกการ์ดมอนเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับโดย1เซตเนี่ยเราสามารถใส่การ์ดได้สูงสุดแค่5ใบเท่านั้นนะครับโดยการ์ดของมอนเตอร์บางใบเนี่ยจะมีคำว่าอัพอยู่ที่บริเวณซ้ายบนของการ์ดด้วยนะครับซึ่งถ้าผมเขาจะไม่ผิดเนี่ยมันก็มาจากการที่เราดื่มกาแฟไปนั่นแหละครับที่จะมีการเพิ่มรางวัลจากการที่เราสังหารอีเทเรียลตัวนั้นๆในหมวดเครื่องทดลอง VR นะครับก็แนะนำว่าให้เลือกการ์ดเหล่านี้ก่อนแต่ก็ดูของรางวัลด้วยว่าตรงที่เราต้องการหรือเปล่านะครับส่วนอีก4ใบก็ลองเลือกดูว่ามีการ์ดใบไหนที่ได้ของรางวัลที่เราต้องการบ้างนะครับหลังจากเลือกการ์ดเสร็จแล้วก็เตรียมจัดทีมแล้วก็ลงไปต่อสู้กับอีเทเรียลในห้องทดลองนะครับเราต้องใช้แบตเตอรี่ในการลงเครื่องทดลอง VR ด้วยถ้าเราเลือกตัวการ์ดเอเทเรียมมาหลายๆตัวก็จะต้องใช้แบตเตอรี่จำนวนเยอะขึ้นนะครับซีนในห้องทดลองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการต่อสู้กับเอเทเรียหลายๆเวฟซึ่งในห้องนี้มันเป็นแค่การทดลองไม่ได้มีเวลากำกับว่าจะต้องสังหารให้หมดภายในเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปช่วงใกล้จบการทดลอง VR นะครับใช้เวลาลงรอบ1ไม่น่าจะเกิน 2-3 นาทีนะครับนี่นะฮะก็จะรางวัลเป็น EXP แล้วก็ของรางวัลต่างๆนะครับอย่างที่4ที่ต้องทำรายวันก็คือการกินอาหารนะครับโดยตอนที่เราออกจากร้านวิดีโอมาให้เราหันขวานะครับจะมีร้านบะหมี่ราเมงอยู่นะครับโดยการกินอาหารจะไม่ได้เพิ่มแบตเตอรี่เหมือนกับการกินกาแฟแต่จะเป็นการบัฟเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับตัวละครของเรานะครับอย่างบะหมี่ผัดก็จะเพิ่ม HP 3,000 แล้วก็เพิ่มสุ่มสเตตัสเพิ่มเติมนะครับหรือว่าบะหมี่ฟักทองก็จะเพิ่ม ADK 30แล้วก็เพิ่มสเตตัสเพิ่มเติมด้วยหรือบะหมี่หมูแดงกรอบก็จะเพิ่ม HP แล้วก็เพิ่มความเสียหายกายภาพก็ต้องเลือกให้ตรงกับตัวของเอเจนต์ของเราที่เราใช้งานอยู่อย่างเช่นกายภาพก็ต้องเป็นบิลลี่เดอะคิดไฟก็ต้องโคเรด้าหรือว่าโซเจอร์เอเลเว่นไฟฟ้าก็อย่างเช่นแอนบี้เกรซแล้วก็ลีน่าน้ำแข็งก็ไอเรนโจโซคาคุไลเคออนและธาตุอีเทอร์ก็นิโคนะครับ
จะเห็นว่าอาหารหน้าแรกเนี่ยจะมีรูปหยดน้ำแล้วก็รูปท่าต่างๆเพื่อบอกว่าบวก HP แล้วก็บวกพลังโจมตีแต่ว่าหน้าทางขวาเนี่ยจะมีแค่พลังโจมตีเท่านั้นแต่ว่าจะบวกได้เยอะกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามราคาอาหารจะแพงกว่า2เท่านะครับจาก 2,500 เดนีเป็น 5,000 เดนีนะครับสมมติว่าตัวผมมีเอเลนโจอยู่ก็จะกินอาหารที่บวกความเสียหายถ้าน้ำแข็งเพิ่มขึ้นนะครับพอเลือกได้แล้วก็จะเข้าสู่คาสิโนในการทำอาหารของครัวลุงช็อปนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มเซตัสเพิ่มเติมจากการกินอาหารด้วยนะครับอย่างอันนี้ผมได้ HP บวก 12.5% แล้วก็ฟื้นฟูพลังงานเร็วขึ้น 22.5% เป็นจำนวน5รอบการต่อสู้นะครับต่อมาเรื่องที่5ที่ต้องทำรายวันก็คือการซื้อชิปกับบังบูนะครับไอตัวบังบู3ตัวนี้จะอยู่ตรงซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถัดจากร้านวิดีโอเกมนิดนึงนะครับโดยบังบูจะมีการขายชิปที่เป็นระดับ C B แล้วก็ระดับ A นะครับซึ่งชิปแต่ละอันเนี่ยจะมีการแยกเป็นท่าต่างๆไว้อย่างอันแรกซ้ายสุดก็คือของกายภาพอันที่2ก็คือไฟอันที่3น้ำแข็งอันที่4ไฟฟ้าแล้วก็อันที่5อีเทอร์นะครับโดยเราสามารถเอาเงินดินนีไปซื้อชิปกับบังบูแล้วก็เอาชิปจากบังบูเหล่านี้นะครับไปอัพสกิลให้กับเอเจนต์ได้นะครับอย่างเช่นชิปแช่แข็งก็จะเอาไว้อัพสกิลให้กับตัวเอเจนต์ท่าน้ำแข็งเท่านั้นอย่างเช่นเอเลนโจไลเคออนหรือว่าโซคาคุนะครับสังเกตหน้าร้านค้าตรงขวาล่างจะมีเวลารีเฟรชอยู่นะครับดังนั้นชิปเหล่านี้ถ้าเกิดมีเงินเหลือก็ควรซื้อรายวันเก็บไว้นะครับสิ่งที่ต้องทำเรื่องที่6ก็คือการจำหน่ายวิดีโอนะครับเนื่องจากว่าตัวของเราที่เป็นพ็อกซี่นี่นะครับจะมีหน้าร้านเป็นการขายวิดีโอต่างๆนะครับโดยเราก็มาคุยกับบังบูตรงหน้าร้านแล้วก็เลือกวิดีโอมาขายได้เลยโดยแต่ละวันจะมีคำใบ้ภาพยนตร์ที่ลูกค้าต้องการอยู่บริเวณด้านบนด้วยนะครับอย่างเช่นในวันนี้ก็จะเป็นคอมเมดี้แฟชั่นแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกโปรโมเตอร์ได้ด้วยว่าจะเลือกบังบูตัวไหนนะครับบังบูแต่ละตัวก็จะมีลูกค้าเป้าหมายนะครับถ้าเราทำลูกค้าถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยจะได้รางวัลเพิ่มเติมมาด้วยนะครับต่อมาก็ใส่วิดีโอให้ตรงกับด้านบนนะครับแล้วกดวิดีโอแต่ละอันดูครับว่าอันไหนคือประเภทที่ตรงกันนะครับอย่างวิดีโอ Back to Life อันนี้เป็นประเภทซีเรียสนะครับซึ่งไม่ตรงนะครับก็ไปเลือกอันอื่นต่อนะครับนี่นะฮะอันนี้ Dimensional Musketeer นะครับเป็นแฟชั่นก็เลือกมาเลยนะครับแล้วก็เลือกต่อที่เป็นคอมเมดี้หรือว่าครอบครัวนะครับอย่างนี้ Small Body Big Crisis ครับก็ได้เป็นของคอมเมดี้แล้วนะครับเมื่อเลือกวิดีโอครบแล้วก็เริ่มเปิดทำการได้เลยนะครับซึ่งตรงหน้าจอก็จะมีเรทให้ดูครับว่าเราได้เดนีทั้งหมดเท่าไหร่ต่อชั่วโมงนะครับหลังเปิดร้านวิดีโอเสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องทำเรื่องที่7ก็คือการเล่นมินิเกมนะครับโดยร้านมินิเกมเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงที่เราขูดบัตรกับฮัสกี้นั่นแหละครับซึ่งในช่วงเทสโคเบต้ารอบที่2เนี่ยมีมินิเกมทั้งหมด2อันก็คือ So How กับ Snake Duel นะครับมินิเกมแต่ละอันก็จะมี achievement ให้เราทำด้วยนะครับว่าต้องทำเงื่อนไขนั้นเงื่อนไขนี้ตามที่กำหนดนะครับรางวัลที่ได้จากการทำ achievement ผ่านก็คือพวกฟิล์มเอาไว้ไปกดกาชาหาตัวละครได้นะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือหลังเราทำกิจกรรมต่างๆรายวันครบแล้วนะครับเราสามารถไปส่งเฮ้ยกับมิสเตอร์เฮลโลที่เป็นตัวบังบูสีแดงคนนี้ได้นะครับซึ่งเท่าที่เทสเข้าใจว่าตัวบังบูตัวนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับไม่ได้มาตลอดนะครับตรงแถบด้านบนขวาจะมีเควสทั้งหมด3แบบก็คือเควสรายวันเควสรายสัปดาห์แล้วก็เควสที่ทำครั้งเดียวจบนะครับยกตัวอย่างเควสรายวันก็อย่างเช่นการล็อกอินการชิมกาแฟการขุดบัตรกับฮัสกี้แล้วก็การใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด160แต้มในวันนี้นะครับรางวัลที่ได้ก็จะมีฟิล์มด้วยครับสามารถเอาไปกดกาชาหาตัวละครหรือว่ากดกาชา W Engine ได้นะครับส่วนอันนี้เป็นเควสรายสัปดาห์ก็จะเห็นว่าฟิล์มที่ได้เนี่ยเยอะกว่าจำนวน1เลยนะครับส่วนลูกกลมที่เป็นสีเหลืองฟ้าเนี่ยสามารถไปแลกกับร้านค้าแลกเปลี่ยนด้านขวาล่างได้นะครับส่วนแถบสุดท้ายเป็นเควสที่ทำครั้งเดียวจบนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นการตะลุยโลกของฮอลโลแล้วก็ลงฮอลโลซีโร่แล้วนะครับแล้วก็การทำเควสส่วนต่างๆในโลกของฮอลโลนะครับซึ่งถ้าเราตะลุยโลกฮอลโลจนพลังงานหมดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพักปิดเกมได้ครับแล้วก็ค่อยมาเปิดเกมเล่นใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าคอยเช็คแบตเตอรี่อย่าให้มันเต็มหรือว่าล้นเกินนะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการตะลุยโลกฮอลโลแล้วก็การลงทดลอง VR นะครับและคลิปนี้ก็เป็นสิ่งต้องทำแต่ละวันในเกม Sunless Zone Zero นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของ Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ